ครั้งนี้ฮ่องกงจะถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้ายในหลายรูปแบบเป้าหมายคือสร้างความวุ่นวายและเราเชื่อว่าตำรวจฮ่องกงจะสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้เป็นการผนึกกำลังร่วมมือเป้าหมายคือต่อต้านผู้ก่อการร้ายเป็นการร่วมมือของ2ทีมระหว่างทีมโอจีกับทีมเฟยหู2ทีมผนึกกำลังกันเราต้องฝึกในระยะเวลาสั้นๆแต่ทักษะต้องสูงเพื่อเตรียมรับมือกับผู้ก่อการร้ายเข้าใจไหมครับครับเป้าหมายของหมาป่าแดงคือฮ่องกงโดยจะใช้หน่วย U384ทำให้ฮ่องกงเกิดความวุ่นวายด้วยอาวุธทางเคมีและยาเสพติดนี่คือยาเสพติดสูตรใหม่ของเรามันจะสร้างเงินให้เราอย่างมหาศาลมาสนุกกันนะพวกนายธนาคารและคนรวยชอบมากต้องเร่งผลิตให้มากและเร็วที่สุดแล้วต่อไปพวกเราจะจุงจมูกไอ้ตำรวจพวกนั้นได้อย่างสบายก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตมีการใช้ยาเสพติดเกินขนาดทุกครั้งที่เราเสพเรื่อง U384 มักจะพลาดผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีสายลับอย่าคิดว่านายจะควบคุมได้ทุกเรื่องนายอาจถูกเขาหลอกใช้โดยไม่รู้ตัวอย่าบอกนะว่านายสงสัยฉันยู384เป็นเป้าหมายของพวกนายผมอยากรู้จริงๆว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นใครกันนะไม่ว่านายสองคนคิดจะทำอะไรพวกนายต้องเข้าใจทำกรรมอะไรไว้ก็รับผลกรรมนั้น